สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ก็จะมาแนะนำสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างหนึ่งของแพทนี้ก็คือหุบเขาปริศนาทางตัวอัปเดตเนี่ยเขาแจ้งมาว่าทำให้ EP ของหุบเขาปริศนาเนี่ยมันมากกว่าเดิมแล้วก็เปลี่ยนแปลงของแรกนะครับบางอย่างเดี๋ยวจะไปเช็คดูอันนี้คือรอยแยกแห่งพิภพกดเข้าไปเลยนี่คุณจะพบหุบเขาปริศนานะครับลองมาดูนี้ดูเขาบอกว่าทำให้ EP มันเยอะขึ้นเดี๋ยวจะเป็นเทสดูหน่อยว่า EP มันเยอะขึ้นจริงไหมแล้วก็มันจะได้สักเท่าไหร่แผนที่นี้เป็นแผนที่พิเศษนะเป็นแผนที่ที่เราฟาดกันได้ตีกันได้แต่ก็บอดได้ครับดูดินี่เอามาแลกของได้นะฟาร์มพวกเนี้ยเหรียญลมเฉือนพวกเนี้ยก็ต้องวิ่งฟาร์มกันทั้งแมปอะยังมีคนประจำการอยู่นะครับกองนั้นว่างน่าจะว่างแหละเดี๋ยวไปดูออโต้ไปเลยปึ๊บได้เท่าไหร่412ซึ่งถ้าเกิดว่าเรากินซุปโอสถมิติดวงตาที่ดีที่สุดกรึบเข้าไปก็จะเป็น 1,237 นะครับตัวนี้ก็โอเคสำหรับการฟาร์มต่อเนื่องที่เราไม่ต้องทำอะไรนะครับก็ปล่อยมันเล่นไปถ้าไม่โดนคนทุบตายซะก่อนนะเพราะแผนที่นี้มัน PK กันได้นะครับเนี่ยโอเคมันจะมีตัวแจ้งอยู่ตรงนี้ครับว่า PK กันได้นะฟังก์ชันโจมตีบุคคลแต่ถ้าคุณรักสงบคุณจะไม่ตีใครก็ได้ครับโดนตีตายก็ไปฟาร์มที่อื่นต่อก็ได้แล้วแต่1,200ก็พันตัวก็ได้ล้านหนึ่งอะครับผมใช้ไม่เยอะ EXP ผมใช้อีกเท่าไหร่อีก 2,300 ล้านก็จะอัพแต่ผมจำไม่ได้นะผมจำไม่ได้ว่าแต่ก่อนมันได้ EXP เท่าไหร่ครับเพราะว่าพื้นที่เนี้ยผมไม่ค่อยได้มาหรอกขี้เกียจโดนตีตายแล้วมันจะเป็นการเปิดคอมทิ้งไว้เปล่าๆแต่ว่าก็อัพว่ามาเทสให้ดูนะครับเผื่อใครสนใจ จะมาเปิดบอททิ้งไว้แต่ถ้าใครจะไม่มาก็นู่นเลยคุณก็รอฮงชิวรอบต่อๆไปเรื่อยๆนะครับโอเคถ้างั้นก็ทดสอบเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ